วัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะแนะนำให้รู้จักกับฟังก์ชันที่มีมาใหม่ในตัว Excel สำหรับ Office 365นั่นก็คือฟังก์ชันที่ชื่อว่า Switch ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถทำการแปลงข้อมูลบางอย่างโดยเฉพาะข้อมูลที่อยู่ในรูปของรหัสเนี่ยให้อยู่ในรูปของที่เป็นตัวข้อมูลแบบเต็มๆอย่างเช่นเราเห็นรหัส CN เนี่ยสมมติว่าอันนี้เป็นข้อมูลของลูกค้าว่ามาจากประเทศใดสมมุติว่าเข้ามาในร้านกาแฟของผมละกันเนี่ยผมก็บันทึกว่าเนี่ยมีลูกค้าชาวจีน CN แล้วก็ SG Singapore JP Japan แบบนี้เนี่ยลองมาดูคำสั่ง Switch จะทำงานอย่างนี้สมมุติว่าผมบอกว่าตรงนี้เนี่ยก็พิมพ์เลยเท่ากับ Switch แล้วก็บอกว่าให้ Switch เอาค่าตัวนี้เนี่ยมาดูว่าถ้าตัวนี้เท่ากับ CNก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นไชน่าแล้วบอกว่าถ้าเท่ากับ JP ก็บอกว่าเป็น Japan ถ้าเท่ากับ SG ก็บอกว่าเป็นสิงคโปร์แล้วถ้าไม่ใช่3ตัวนี้ผมก็บอกว่า Other แบบนี้เราจะคีย์แบบนี้ก็คือตัวสุดท้ายเนี่ยถ้าเราคีย์แบบมันไม่มีคู่แบบนี้เนี่ยแสดงว่าเป็นตัว unknown แบบนี้กด enter นะอย่างเงี้ยก็คือได้ใช้หน้านะถ้าผม copy สูตรตรงนี้มาเราก็จะได้ข้อมูลแบบนี้คราวนี้หากผมเปลี่ยนตัวนี้เป็นตัวประเทศอื่นแล้วกันสมมุติ KR Korea เนี่ยไม่มีมันก็จะโชว์ตัว other นี่คือฟังก์ชัน switch ที่มีมาใน Office 365ซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวรหัสพวกนี้เนี่ยจะเป็นตัวเลขก็ได้อย่างเช่นผมบอกว่าเรามีเลข1 2 3 4สมมุติอันนี้เดี๋ยวผมเขียนรายละเอียดให้ดูว่า1เป็นบัญชี2เป็นการเงิน3เป็นมาร์เก็ตติ้ง4เป็น HR แบบนี้เนี่ยสมมุติว่าเรามีรหัสพนักงาน employee ID แล้วก็บอกว่า department เนี่ยสมมุติว่า employee ก็เป็น E01 E02สมมติว่าเอา2คนละกันแล้วรหัส department เป็นเบอร์2กับเบอร์4เนี่ยผมก็สามารถเขียนด้วย switch ได้ว่าถ้า switch ของตัวนี้ switch ตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นเบอร์1ก็บอกว่าเป็น account ถ้าเป็นเบอร์2ก็บอกว่าเป็น finance เขียนแบบย่อๆถ้าเป็นเบอร์3ก็ marketing ถ้าเป็นเบอร์4ก็ HR ถ้าไม่ใช่ก็ Other ใส่ไปแบบนี้นะเราก็จะได้แบบนี้ถ้าเรา copy ลงมาตรงนี้เป็นเบอร์2ก็เป็น Finance สมมติเปลี่ยนตรงนี้เป็นเบอร์1เราก็จะได้เป็น Accounting ถ้าเราสังเกตถ้ารหัสของเราเนี่ยเป็นตัวเลขเรียงกันแบบนี้เนี่ยเราจะใช้อีกฟังก์ชันหนึ่งก็ได้จะเขียนได้ง่ายกว่าก็คือฟังก์ชันชื่อว่า Choose ฟังก์ชันชื่อว่า Choose เนี่ยแล้วเราก็ผ่านตัวเลขเข้าไปอันนี้ถ้าเป็นเลข1เราก็บอกว่าเนี่ยให้ส่งค่า accounting เลข2 finance เลข3 marketing เลข4 HR แบบนี้เราเขียนแบบนี้ก็ได้ผลลัพธ์ออกมาเหมือนกันลองเปลี่ยนค่าดูเลข2เลข3 2คอลัมน์นี้เหมือนกันแต่จริงๆแล้วตัว switch ตัวนี้ถ้าให้ผมแนะนำคือมันจะเหมาะสำหรับการเขียนในลักษณะที่ว่าตัวรหัสของเราเนี่ยมีไม่กี่อันอย่างเช่นอันนี้ 3-4 แบบเนี่ยโอเคแต่ถ้ามีเยอะๆเนี่ยเราเห็นแพทเทิร์นแบบนี้เราควรจะใช้เป็นตัวพวก VLOOKUP เนี่ยจะสะดวกกว่าในการจัดการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นอันนี้ถ้าผมจะเขียนในรูป VLOOKUP ผมจะเขียนอย่างนี้ผมต้องขอ copy ตัวนี้มาเป็นตัวแบบ value ก่อนเหมือนกับว่าเราจะมีตาราง VLOOKUP สมมติว่า Korea อันนี้ผมเขียนเต็มดีกว่าเป็นแบบนี้แล้วตรงนี้เนี่ยผมสามารถเขียนแบบสไตล์ VLOOKUP ได้เนี่ย VLOOKUP LOOKUP VALUE ตัวนี้กับค่าที่อยู่ในตารางตรงนี้แล้วก็เอาคำตอบคือคอลัมน์ที่2แล้วก็เป็น exact match แบบนี้แล้วเราก็ copy ลงมาเนี่ยได้คำตอบเหมือนกันนะฮะถ้าจะเขียนเป็น VLOOKUP หรือว่าจะเขียน VLOOKUP แบบที่ไม่ต้องมีตัวที่เขาเรียกเป็น helper table ตรงนี้เนี่ยก็ได้มาดูเทคนิคการเขียนเดี๋ยวผมจะทำการ
ใช้สูตรตรงนี้นิดนึงกันผมพิมพ์เท่ากับแล้วก็เลือกแบบนี้ไว้แล้วกดฟังก์ชันคีย์ F9 มันจะทำการแปลงตัวข้อมูลที่อยู่ใน I4 จนถึง J7 เนี่ยเดี๋ยวดูนะฮะให้อยู่ในรูปของตัว array ก็คือเราจะมีเนี่ย CN China แล้วก็มีเซมิโคลอนนี่หมายถึงการขึ้นแถวใหม่ตัวคอมม่าหมายถึงการแยกคอลัมน์เราก็จะได้เนี่ยหน้าตาของตารางเราก็ copy ตัวนี้มาแบบนี้แล้วผมก็มาพิมพ์ตรงเนี้ย VLOOKUP ตัวนี้แล้วก็คอมม่าแปะตัวที่เป็น array เข้าไปแบบนี้แล้วก็บอกว่าเนี่ยเอาคอลัมน์ที่2แล้วก็เป็น exact match เขียนอย่างนี้ก็ได้แต่อันนี้เป็น array formula แล้วก็กด control shift enter ไปแล้วเราก็สามารถ copy สูตรนี้ลงมาข้างล่างได้เนี่ยเหมือนกันคือตัวพวกนี้เนี่ยได้ผลลัพธ์ออกมาเหมือนกันลองเปลี่ยนค่าบางค่าตรงนี้เป็นสมมติตรงนี้เป็น JP ตัวนี้เป็น SG เนี่ยค่าพวกนี้ก็เปลี่ยนแบบถูกต้องอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะถนัดหรือว่าใช้แบบไหนแต่ก็เน้นอีกรอบหนึ่งตัวสวิตช์สำหรับผมจะเหมาะกับการแปลงข้อมูลที่ตัวเลือกเนี่ยมีไม่เยอะอย่างเช่นอย่างมากก็สัก5ตัวเลือกเนี่ยเราก็สามารถที่จะเขียนออกมาในลักษณะแบบนี้ได้เรียงกันไปฝังอยู่ในสูตรเลยแต่ถ้าตัวเลือกมีเยอะๆแนะนำให้ใช้เป็นแบบ VLOOKUP มากกว่าในลักษณะแบบนี้ซึ่งตาราง VLOOKUP เนี่ยเราสามารถเพิ่มขยายได้ง่ายกว่าการที่จะไปแก้สูตรที่อยู่ในตัว Switch หรือว่าจัดสูตรที่อยู่ในตัวที่เป็น Choose ก็ได้นะฮะเอาละครับสำหรับตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน Switch ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ